หน้าที่ของพี่เนี่ยคือการดูแลความปลอดภัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์พังกรรัศมีโชติตอนนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิพย์พังกรหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสวรรคตท่านก็รับที่จะเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังไม่เป็นพระบาทสมเด็จยังไม่ได้พระบรมราชาภิเษกพี่ก็มองว่ากองกับเดียวเนี่ยมันจะไม่พอในเรื่องกับการรองรับพระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอนาคตก็เลยมีแนวความคิดที่จะขยับฐานะขึ้นเป็นกองบังคับการเพื่อจะได้มีซับดิวิชันหรือกองกำกับในเนี้ยเพิ่มขึ้นและมีกำลังเพิ่มขึ้นในกรณีที่ท่านต้องปฏิบัติพระราชกรณียกิจในต่างจังหวัดและเราจะต้องใช้กำลังพลดีพอยกำลังเยอะขึ้นแต่เมื่อท่านเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรรักษาบัตรราชภัฏที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยแล้วต่อเนื่องไปที่สุราษฎร์เนี่ยพี่ไม่สามารถที่จะมูฟกำลังหรือดีพอยกำลังข้ามไปได้ที่สุราษฎร์เพราะคนไม่พอก็เลยมองและต่อไปเนี่ยพระราชกรณียกิจท่านต้องเยอะขึ้นการจะตรวจโครงการหลวงโครงการพระราชดำริภารกิจมันจะเยอะขึ้นก็เลยมีการวางโครงสร้างให้ขึ้นมาเป็นกองบังคับการท่านผบ.ตร.ตอนนั้นก็ให้ชื่อไว้ว่ากองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษพอมาในวันที่27มกราคมพุทธศักราช2562เนี่ยทรงมีพระราชกิจจาพระราชทานชื่อใหม่ให้เป็นกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904เพราะท่านทรงเห็นว่าหน่วยเนี้ยทำงานถวายพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดและก็เป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยก็เลยทรงพระราชทานนามหน่วยมาให้นะครับคล้ายๆกับที่สนามยิงปืนเนี่ยเมื่อก่อนเราคือสนามยิงปืนวังการนนท่านก็เลยพระราชทานนามสนามมาให้เป็นสนามราชสวัสดิ์มงคลนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อครอบครัวคอมมานโดของเราจากกองกับการเล็กๆสมัยก่อนเขาเรียกสลัมคอมมานโดไม่มีใครอยากมาแต่สลัมตอนนั้นน่ะพี่บอกลูกน้องพวกเราเนี่ยเหมือนดินนะเป็นดินที่มีคุณภาพแต่คนไม่ได้เอาดินอันเนี้ยมาปั้นเป็นภาชนะพี่เอาดินอันเนี้ยหอบไปให้ค่ายนเรศวรเขาปั้นโดยการเข้าเรียนหลักสูตรต่างๆของเขาหลักสูตรนเรศวร261หลักสูตรสไนเปอร์หลักสูตร VIP Protection หลักสูตรโดดร่มกลมหลักสูตรโดดร่มแบบกระตุกเองทุกอย่างนั่นคือก้อนดินที่คนไม่เห็นคุณค่าพี่แบกก้อนดินก้อนนี้ไปให้ค่ายนเรศวรปั้นออกมาเป็นภาชนะที่สวยงามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ภาชนะชิ้นนี้นั่นคือความภาคภูมิใจของหน่วยไม่ใช่พี่เพราะเรามีดินดีเด็กพี่มาอยู่กองปราบไม่มีใครที่ไม่มีศักยภาพพี่เชื่อนะคนมาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็ต้องชั้นนำของรุ่นแทบทั้งนั้นแต่เราไม่เคยขุดเอาศักยภาพของเขามาใช้สมัยก่อนเป็นที่ทิ้งกำลังผลเสื่อมแผนก5กอง2ให้แผนก5กอง2เวลาเมามีเรื่องมีอะไรก็มาทิ้งไว้ที่นี่แหละพี่ก็พูดกับเขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเมื่อเราไม่เป็นมาอยู่กันเราไม่มีปกครองแบบผู้บังคับบัญชาไปเราอยู่กันแบบครอบครัวเราลองทำให้คนที่เขาทิ้งพวกเราว่าเราไม่มีกำลังไม่มีศักยภาพเป็นกำลังคนเสื่อมลองให้เขาเสียดายสิว่าที่เขาทิ้งเราวันนั้นจะต้องมาตั้งเสียดายวันนี้พี่ก็พยายามปลุกจิตสำนึกของเขาให้ขึ้นมาในช่วงเวลา4ปีจากกองกับการปฏิบัติการพิเศษเป็นกองบังคับการตำรวจมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์มันไม่ใช่พี่มันเป็นเพราะลูกน้องเป็นเพราะครอบครัวคอมมานโดช่วยกันสร้างให้เรามีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันเป็นการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนงั้นจะเห็นพวกพี่จะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนมีความเป็นกันเองไม่มีที่ว่าเฮ้ยนั่นประชาชนจะไม่นั่งคุยไม่ได้ไม่ใช่พี่พยายามสร้างให้เขามีเซอร์วิสใหม่ในตัวตำรวจพันธกิจของสำนักงานแห่งชาติหรือวิสัยทัศน์ที่ท่านผู้บังคับบัญชาระดับสูงตั้งไว้คือความเป็น police mind police mind คืออะไรคือจิตวิญญาณของความเป็นตำรวจในการที่จะให้บริการให้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแต่มันจะไปได้ยังไงในเมื่อตัวเองมันยังไม่มี service mind เลยใช่ไหมมันต้องเริ่มที่ตัวตำรวจก่อนสร้างที่ตัวก่อนเป็นผู้ที่จะมีจิตใจที่จะให้บริการนั่นคือ service mind จากตัวเพื่อทุกคนมีอย่างนี้แล้วเนี่ยคำว่า police mind มันไปถึงง่ายที่สุดแล้ว
ตั้งแต่สารวัตรระดับหัวหน้างานเมื่อมาอยู่ที่นี่พี่จะให้เขาไปบวชทุกคนต้องบวชพาไปบวชที่วัดป่าเพื่อให้เขาปฏิบัติธรรมหนึ่งคือการลดอีโก้ลดความเป็นอัตตาตัวตนของเขาลงว่าจริงๆแล้วการเป็นตำรวจหรือชั้นยศจะใหญ่ยังไงทุกคนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากันหมดวันที่คุณปลดเกษียณเครื่องแบบก็ไปวางไว้แค่หน้าโรงศพมันถอดหัวโขนออกไปคุณก็คือประชาชนคนหนึ่งเทียบเท่ากับลูกน้องที่เขาเดินในสิบจ่าเท่ากันหมดมันเอาเครื่องแบบออกมาทุกเท่ากันหมดเครื่องแบบชั้นยศเนี่ยเอาไว้แค่สายการบังคับบัญชาให้รู้ระดับการบังคับบัญชาแค่นั้นเองคือเมื่อก่อนเนี่ยในหน่วยคอมมานโดเนี่ยถ้าในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือมือปืนรับจ้างตอนพี่อยู่กองปราบเนี่ยพี่จะมียุทธการฟ้าสางยุทธการไพ่ฟ้าหน้าสายต่างๆพี่จะนำออกไปตรงไหนเสียงปืนดังที่ไหนพี่จะลงทำไมมียาเสพติดที่ไหนพี่ขึ้นเชียงมงเชียงใหม่พี่ไปหมดเหมือนกันนั้นเขาก็เลยเรียกว่าเป็นฉายามือปราบแต่ว่างเว้นจากการทำงานพี่จะขึ้นปฏิบัติธรรมที่วัดป่าภูทับเบิกพี่จะไปประจำเป็นสายวัดป่าบางทีวันศุกร์เย็นพี่ก็ขึ้นไปละค้างทำวัดเย็นนั่งวิปัสสนาเช้ามาเป็นลูกศิษย์พระเดินตามพระมาบิณฑบาตนั่นคือชีวิตจริงๆหลังจากที่เราถอดหัวโขนอย่างนี้อยู่แล้วมันมีความสุขเราเคยขึ้นภูทับเบิกไหมเคยขึ้นอากาศดีขึ้นไปอีก3กิโลมีให้ที่ปฏิบัติธรรมอากาศดีเหมือนกันทำไมเราไม่ไปพี่ก็เลยเวลาลูกน้องใครที่มาอยู่นี้พี่ถึงให้ไปปฏิบัติธรรมที่นี่ต้องบวชทุกคนต้องบวช9วันแล้วก็ขึ้นไปปฏิบัติธรรมให้เขามีความรู้สึกว่าคุณธรรมมันต้องจับที่ใจตำรวจอะนะเรามาปกครองพี่น้องผู้ใต้บังคับบัญชาไปดูแลพี่น้องประชาชนด้วยใจที่มีคุณธรรมนั่นคือสิ่งที่จะเรียกวิกฤตศรัทธาจากพี่น้องประชาชนให้มีทัศนคติที่ดีกับสำนักงานแห่งชาติกับตัวข้าราชการตอนนี้เรียกว่าวิกฤตศรัทธาของประชาชนที่มีต่อตำรวจมันน้อยเราจะทำยังไงเราต้องเริ่มก้าวที่หนึ่งเดี๋ยวก้าวที่สองก็ไปเองแล้วโครงการต่างๆเนี่ยมันก็ดีขึ้นแล้วมันเห็นชัดว่าเวลาเราทำแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนตอบรับสนามยิงปืนเนี่ยชัดเจนที่สุด30ล้านไม่มีเงินหลวงแม้แต่บาทเดียวได้รับความอนุเคราะห์ในการจัดสร้างเนี่ยจากบริษัทเอกชนทั้งนั้นพี่ถูกลอตเตอรี่มาได้เงินมา5ล้านกว่า5ล้าน9แสน70,000เพราะมันถูกหักภาษี 30,000 บาทพี่แบ่งให้ลูกน้องที่เขาซื้อลอตเตอรี่ให้พี่เนี่ยให้เขาไปแบ่งกัน2ล้าน5ให้ลูกน้องไม่พูดตรงๆอีก3ล้าน5ที่เหลือ3ล้านกว่าบาทพี่ก็ซื้อล่มไป3ล้านพี่ไปเรียนล่มเนี่ยพี่เห็นเลยว่าความขาดแคลนของค่ายนเรศวรเนี่ยคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ซื้อการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขาก็ซื้อตามคุณลักษณะสเปคต่างๆแต่คนใช้เนี่ยเราจะรู้เวลาพี่ไปพี่จะรู้ว่าล่มอันนี้ดีสำหรับนักเรียนมากแต่ไม่มีจะทำยังไงตอนพี่จบนะพี่รู้แล้วพี่โดดออกมาปลอดภัยทุกคนปลอดภัยที่เซฟทุกอย่างแต่ล่มที่ใช้อีกรุ่นหนึ่งมันจับไม่เซฟมันคือเขาต้องเลือกว่าสามารถเรียนได้แล้วก็สามารถที่จะแข่งได้ด้วยแต่การนักเรียนมันไม่เอาไปแข่งไม่ได้หรอกเพราะแค่โดดมากูยังไม่ได้เล็กนิด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 ในความตอนนั้นมันเป็นอย่างนี้เรารู้พี่ก็ตั้งใจว่าอยากจะถ้ามีโอกาสก็ขอล่มกลมให้ท่านผบ.ไปเยี่ยมพอดีก็ล่มกลมมันก็ใช้มาเป็น10ปีแล้วท่านก็เลยจัดล่มกลมให้ใหม่แต่ครูเนี่ยล่มสปีดที่เขาจะใช้แข่งขันหรือล่มที่ใช้ฟรีฟอนที่ล่มโดดเองเลยไม่มีครับฝรั่งเนี่ยเขาโดด100จัมป์เขาก็ขายเรา 20,000 แต่ครูเราโดดมาเป็นพันจัมป์นะครับยังใช้อยู่เลยนี่ที่สิ่งที่พี่เห็นไงพี่ก็เลยอยากจะจัดหาเนี่ยให้ครูหรือนักกีฬาที่เขาได้ใช้เราเลยได้ล่มได้พอกับตัวนักกีฬาที่จะโดดทั้งนั้นต้องรอคิวกันเพราะล่มดีๆมีไม่กี่ตัวพี่ก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นอยู่แล้วเหลือเงินอยู่ 500,000 วันนั้นไม่รู้ใครโทรหาพี่ว่าอยากได้เครื่องตัดถางเวลาไปช่วยรถเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไปงานพอดีบริษัทของเยอรมันน่ะมาเสนอพี่เพื่อเอาไว้เปิดประตูแล้วมันเงียบมากครับไม่มีเครื่องอะไรเลยมันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าของเยอรมันครับเพิ่งออกมาใหม่ยี่ห้อนี้ดีมากทุกคนอยากได้เพราะมันไม่มีสายต้องมีเครื่องไฮดรอลิกแต่ปั๊มไม่ต้องครับกู้ภัยเนี่ยเขาชอบมากเพราะว่าปัญหาคือถ้ารถตกไปในไหลทางแล้วสายมันไปไม่ถึงนี่เขาสะพายลงไปปุ๊บใช้ก้อนแบตเตอรี่
ก้อนหนึ่งได้45นาทีเขาสามารถลงไปตัดทางได้เวลาสำคัญสำหรับผู้บาดเจ็บมากรถคนที่ติดอยู่ในรถเนี่ยแค่เสี้ยววินาทีสามารถให้เขาเอาชีวิตรอดมาได้พี่ซื้ออันนี้ 525,000 บาทเงินเหลืออยู่ 500,000 น้องๆในนี้เห็นว่าเราจะซื้อตัวนี้ก็เลยร่วมทำบุญมา 25,000 ก็ได้ไปตัวนี้เขาบริษัทเขาไม่เอากำไรเลยครับเพราะรู้ว่าพี่จะเอามาทำบุญก็ให้เขามารับก็คือให้หมดเลยมันไม่ใช่ของเราพี่มองว่าอันนี้ฟ้าให้มาเราก็ควรจะให้ต่อไปเลยแต่ถ้าเราต้องทำงานหนักค้าขายกว่าจะได้อันนี้มันก็อีกอย่างนึงที่เราครอบครัวเราอาจจะคิดแต่นี่มันอยู่มันได้มาง่ายๆมันไม่คิดว่าเป็นของเราอ่ะเราก็เลยมึงได้ล่มแล้วพี่ดีใจที่สุดคือตอนนี้ได้ล่มแล้วแค่นั้นเองได้รายแล้วครูแล้วครูก็แฮปปี้ทุกคนแฮปปี้ทุกคนมีความสุขกันเราถูกรางวัลไม่ใช่พี่มีความสุขอยู่คนเดียวแต่พี่ทำให้คนทั้งค่ายครูอีก 20-30 คนแล้วคนได้ใช้ล่มเราอีกคนที่จะรอดจากเครื่องมือที่ตัดทางในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนี่อีกกี่ชีวิตที่จะรอดจากเงินตัวนี้พี่แค่นี้แหละเดี๋ยวพี่ก็ตายแล้วพี่50กว่าไม่ใช่เราพูดเราไม่ได้ประมาทกับการมีชีวิตอยู่เราอยู่กันเต็มที่ก็ 21,000 กว่าวันพี่เดินทางมา 16,000 กว่าวันแล้วพี่เหลืออีก 5,000 กว่าวันพี่จะเอาอะไรอ่ะเราอย่าคิดว่าจะอยู่เท่าพี่นะคือโลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่ลงศพก็มีไว้ใส่คนตายคนหนุ่มๆสาวๆอย่าประมาทกับชีวิตเราไม่รู้หรอกครับเราขับรถไปคิดขับช้า60วันนี้ตายมันไม่มีอะไรแน่นอนเราจะคิดว่าจะอยู่อีก 6,000 แม่เกิดพรุ่งนี้พี่ไม่แน่นอนเงินมันก็ไม่ได้ใช้อ่ะมันไม่ใช่อะไรเป็นของเราเลยเพราะชีวิตเราเองยังรักษาไม่ได้เลยเราจะมารักษาสมบัติอะไรไว้ได้นี่คือผลของการปฏิบัติธรรมเราต้องเป็นผู้ให้และไม่ใช่ผู้เทคเราต้องเป็นผู้ที่กิฟต์นะเป็นผู้ค้าบัญชาหน่วยต้องให้กับเด็กแล้วเด็กก็จะให้ใจเราหน่วยมันถึงเป็นแบบนี้ทุกอย่างเด็กดีพี่โชคดีที่ได้ผู้ค้าบัญชาดี